พอไปสวดมนต์ภาวนาสักไม่กี่เดือนสู้ไม่ไหวแล้วถอยแล้วเพราะฐานไม่มีที่ท่านเรียกว่ากรรมฐานกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตจิตไม่มีฐานความเชื่อก็ไม่ 100% ด้วยไม่ได้เชื่อเรื่องนรกสวรรค์ไม่ได้เชื่อเรื่องของกรรมไม่ได้เชื่อความเวียนว่ายตายเกิดแล้วเขาพูดว่านิพพานอย่าเกิดเลยนิพพานก็ยังไม่รู้ว่านิพพานอยู่ไหนเลยหลวงพ่อท่านบอกเองจะไปนิพพานเนี่ยเองต้องเห็นสะพานก่อนท่านว่าเองต้องเห็นหัวสะพานนะถ้ายังไม่ไปสะพานเองก็รอดสะพานไปส่วนใหญ่นะไม่เข้าใจท่านถึงให้ทำความเชื่อก่อนสวดมนต์นี่แหละท่านว่าสวดไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็จะสัมผัสแน่นอนในโลกวิญญาณเนี่ยสัมผัสแน่นอนนะแล้วจะได้เข้าใจว่าเอ๊ะตายแล้วไม่สูญนะไอ้ตายแล้วต้องเกิดเกิดแล้วต้องตายจริงๆหลวงพ่อท่านให้ก่อนจะสวดมนต์หรือภาวนาท่านให้พิจารณากันถ้าว่าสวดแล้วดีไหมถ้าสวดดีรีบทำซะเพราะอายุมันสั้นถ้าว่าสวดมนต์ไม่ใช่ธรรมดาหรอกไม่ฝึกกันง่ายๆหรอกท่านบอกถ้าคนสวดมนต์ไปนานๆเนี่ยเขาจะหยุดทุกอย่างนะสิ่งที่ไม่ดีเขาจะไม่สนใจแล้วฮะไม่บันทึกด้วยใครจะว่ายังไงใครจะยังไงใครจะว่าใครจะสรรเสริญอะไรเขาก็ไม่สนใจหรอกฮะเพราะมันเป็นเรื่องโลกเขามัวแต่สวดมนต์อยู่เขาจะไปสนใจอะไรอ่ะใช่ไหมถ้าสวดไปนานๆเข้าเนี่ยจิตกับพุทธมนต์มันก็เป็นเนื้อเดียวกันเปอร์เซ็นต์มากขึ้นเนี่ยปวดหัวปวดท้องเป็นไข้อะไรก็ตามอ่ะมีทุกข์มันก็ไม่ทุกข์ 100% ปวดท้องก็ไม่ปวด 100% เพราะจิตอยู่กับพุทธคุณอยู่กับบทสวดมนต์อยู่กับใจสนานาคมเปอร์เซ็นต์อยู่ทางไหนมากก็จะรู้ละถ้าอยู่ทางบทสวดมนต์มากเนี่ยไอ้ปวดนั่นน่ะมันก็ปวดน้อยแหละถ้าไปเปอร์เซ็นต์เยอะขึ้นเนี่ยมันไม่รู้สึกปวดเลยฮะนั่งกี่ชั่วโมงก็ไม่ปวดถ้าในพิจารณาน่ะเองนั่งเล่นไพ่น่ะเองเพลินไหมเพลินเองเพลินเนี่ยเองปวดไหมปวดจนมันจริงๆหลายชั่วโมงน่ะถึงจะเปลี่ยนทีนั่นน่ะเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าเหมือนคล้ายกันนั่นน่ะเหมือนกันเลยนะแต่ถ้านั่งสวดมนต์เนี่ยกลัวจะให้มันเพลินนะคงใช้เวลาหน่อยนะแต่ถ้าเล่นอะไรก็ตามทางโลกนะถ้าเองเพลินเองก็ลืมอะไรหมดแล้วล่ะเองดูหนังเพลินเนี่ยดูทีวีเพลินเนี่ยคนเรียกยังไม่ได้ยินเลยจะบอกใช่เหมือนกันถ้าเองสวดมนต์เพลินน่ะมีความรู้สึกยังไงโอ้ยามันก็ไม่ค่อยจะกินแล้วล่ะปวดหัวปวดท้องกินน้ำเยอะๆสวดมนต์แล้วก็นอนห่มผ้านอนตื่นขึ้นก็หายแล้วประมาณนั้นแหละสวดไปนานๆเข้าจิตกับพุทธมนต์เป็นเนื้อเดียวกันจิตอยู่กับพระอยู่กับใจสนานาคมพระท่านไม่มีอะไรมีเหรอท่านบอกพระท่านไม่ได้เอาไปด้วยนะสิ่งที่ท่านทำไว้อะอยู่ในโลกนี่นะท่านจึงให้พิสูจน์ไงนั้นสวดแล้วดีไหมถ้าสวดแล้วดีก็ต้องสวดสมัยที่ไปฝึกกับท่านใหม่ๆก็ยังคิดอยู่นะไอ้สวดมนต์นี่มันก็ง่ายนะฮะใครๆก็สวดมนต์กันทั้งนั้นในอดีตอ่ะแต่มันไม่สวดเหมือนที่ท่านสอน
ไม่เหมือนนะฮะบางคนก็สวดเปิดหนังสือสวดไม่ต้องหรอกท่านบอกสวดบทไหนก็ได้ที่จำได้แม่นๆเนี่ยสวดไปสวดมาน่ะเหมือนกันนั่นแหละธรรมะเองสวดหลายบทนะจิตเองไม่เบาสวดบทเดียวไม่ดีกว่าเลยท่านบอกสวดไปสวดมาให้มันเพลินอยู่นะครับอยู่ในบทที่สวดนั่นแหละมันก็ลืมทุกอย่างแล้วฮะมันเริ่มชินแล้วฮะในอนาคตมันเริ่มสวดเองนะไม่ต้องไปบังคับมันละมันเพลินมันเบามันสบายมันก็จะหยุดเป็นบางครั้งทีนี้เริ่มเบาอารมณ์เบาแล้วฮะแต่ส่วนนานๆก็นะใครเบาเร็วก็ได้ฐานเร็วใครเบาช้าก็ได้ฐานช้านั่นแหละคำว่าเบาก็คือไม่รำคาญนั่นแหละฉันบอกไม่รำคาญในลมรถจินเสียงไม่รำคาญทางตาหูจมูกลิ้นกายถึงรำคาญก็ไม่นานนั่นแหละที่เราเบามันเริ่มหยุดมันเริ่มนิ่งละนั่นมีฐานละเริ่มย้อนละอดีตที่ตัวเองทำอะไรมาทิ้งไว้ในโลกเนี่ยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทำกรรมอะไรไว้ก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่จิตเป็นตัวบันทึกนั่นแหละคือกรรมเริ่มสัมผัสในนรกสวรรค์สัมผัสในความรู้สึกในเรื่องของรูปกับนามนะฮะรูปก็คือสัมผัสโดยตานั่นแหละตาเห็นรูปจิตสัมผัสโดยนามธรรมคือสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละคือนามธรรมนั่นเริ่มเข้าใจเรื่องธรรมะธรรมชาติครับนะธรรมชาติในโลกเนี่ยนะเริ่มเข้าใจเรื่องการเวียนว่ายไม่หยุดนะฮะความศรัทธาเริ่มเกิดไปเรื่อยๆแล้วพอเกิดไปเรื่อยๆเริ่มรู้แล้วตัวเองปรารถนาอะไรในอดีตพอสิ่งที่ตัวเองทำไว้เนี่ยมันไม่ได้ไปไหนมันอยู่ในโลกเนี่ยปัจจุบันเป็นตัวการดึงอดีตปัจจุบันเป็นการอนาคตการกระทำปัจจุบันไปอนาคตปัจจุบันเนี่ยมาจากอดีตถ้าเราทำปัจจุบันมันก็คืออนาคตถ้าเราทำปัจจุบันมันคือย้อนอดีตย้อนนะตาหูจมูกลิ้นกายที่เรากระทบมันย้อนนะฮะจากรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยย้อนที่เห็นง่ายๆที่สุดก็คือผัวเมียด่ากันนะด่ากันเนี่ยออกมาเลยละตั้งแต่เจอกันครั้งแรกนั่นนะเห็นชัดๆเลยถ้าไม่ด่ากันล่ะไม่มานะฮะตัวบันทึกคือจิตเป็นตัวบันทึกการกระทำคือตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงจิตเป็นตัวบันทึกมันเข้าออกเพราะนั่นการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยมันถึงพิจารณากลัวอะไรสมองมันเป็นธรรมชาติ